ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Movie Wanderer นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เพิ่งเข้ามาใน Netflix นะครับนักแสดงนำเนี่ยเป็นนักแสดงตลกแต่ว่าวันนี้เขาจะมาแสดงซีรีส์ดราม่าเข้มข้นนะครับในเรื่องนี้เลย Uncut Gems And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. That's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. ภาพยนตร์เรื่อง Uncut Gems นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นออกแนวดราม่านะครับแล้วก็ออกแนวแบบเขาเรียกว่าเป็น crime drama thriller นะครับเป็นได้เรท R นะครับเรื่องนี้ก็ผู้กำกับนะครับก็คือคุณเบนนี่ซาฟไดนะครับแล้วก็คุณจอสซาฟไดนะครับสองพี่น้องนะครับซึ่งเรื่องนี้นะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบfeeling ตอนผมดูจบมันค่อนข้างจะเป็นแบบ mixed feeling มากครับแต่คือที่แน่ๆเลยคือผมไม่ชอบ คือผมไม่ชอบเลยครับมันดูแล้วผมก็แบบอึดอัดตอนดูก็อึดอัดแล้วตอนจบเราก็แบบว่าอียังวะแต่ว่ามันก็สมควรจะจบอย่างนี้แหละผมว่าในใจผมเชียร์ลึกๆว่าฉากจบแบบเนี้ยคือฉากจบที่ถูกต้องแล้วนะครับหนังเรื่องนี้นะครับมีความยาว2ชั่วโมง15นาทีนักแสดงนำก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับเปิดหน้ามาก็เจอแล้วคุณอดัมแซลเลอร์นะครับอดัมแซลเลอร์แสดงเป็นโฮเวิร์ดลัตเนอร์นะครับในเรื่องซึ่งจริงๆอดัมแซลเลอร์เนี่ยหลายๆคนก็คือรู้จักอยู่แล้วเขาเป็นดาราตลกนะครับผู้ที่แบบมี energy สูงมากนะครับแสดงตลกแสดงมีดราม่าก็มีนะก่อนหน้านี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็มีหนังมีซีรีส์มาตลอดนะครับมีให้ภาคเสียงด้วยหลังๆมานี้เขาจะมีที่เด่นๆเลยก็คือที่ภาคเสียงไอ้แอนิเมชันซีรีส์นะครับเรื่อง Hotel Transylvania นะครับซึ่งไอ้ให้ภาคเสียงเป็น Dracula ก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยจำได้นะครับเขาจะมีแสดงแบบเรื่องคลิกอย่างเงี้ยที่เป็นแบบรีโมทใช่ไหมมี50 First Days นะครับที่เป็นแบบหนังรักโรแมนติกแล้วก็หนังที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องนึงของเขาเลยก็คือ You Don't Mess With The Sohan นะครับแสดงเป็นโซฮานยาแย่โซฮานนะครับแต่ว่าวันนี้มาแสดงเป็นเป็นพ่อค้าครับเป็นเจ้าของร้านเจลลี่นะครับค่อนข้างมีตังค์นะเพราะว่าเขาก็มีร้านใหญ่โตมีลูกน้องมีทรัพย์สินมีอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ติดการพนันคือเรื่องย่อของเรื่องนี้คือเขาไปเห็นมาครับว่าที่เอธิโอเปียเนี่ยตรงกลางแถวภายในประเทศเนี่ยมีแบบเหมืองแล้วก็ไปขุดเจอเป็นแบล็คโอพอลนะครับเป็นโอพอลสีดำซึ่งมีมูลค่าต่อกะรัตเนี่ยสูงมากนะครับซึ่งได้มาก้อนไปเริ่มเลยก็อารมณ์เหมือนมูลค่าเหมือนอารมณ์ประมาณบลัดไดมอนด์เลยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เขาก็แบบแอกรอบนำเข้ามาแล้วก็กะว่าไอเนี้ยคือตัวทำกำไรของเขาหนังค่อยๆดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนบอกเล่าว่าเขาเป็นพ่อค้าขายเพชรนั้นแล้วก็มีการแบบมีนายหน้านะครับนายหน้าก็จะเอาลูกค้ารวยๆมามีทั้งนักร้องมีทั้งนักบาสเป็น NBA มาเนี่ยพามาที่ร้านแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของในร้านเขาแล้วก็ได้คอมมิชชั่นไปอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกผมดูผมคาดหวังว่าอ๋อหนังมันคงจะเป็นแบบว่าพระเอกคงจะมีเทคนิคเนาะแล้วมีการแบบหลอกคนนู้นหลอกคนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแบบเพื่อทำกำไรทำเงินอะไรอย่างเงี้ยพอผมดูไปสักพักนึงเอ๊ะมันไม่ใช่ว่ะทำไมมันเอาของลูกค้าไปจำนำแล้วก็เงินจำนำไปแทงบาสเอาไปเล่นพนันคือไอ้นี่มันหนังคนติดการพนันชัดๆเลยนะครับคือมันเอาของลูกค้าไปหมุนครับคือลูกค้าสมมติลูกค้ามาใช่ไหมมาฝากของไว้อย่างเงี้ยมันจะมีกรณีของนักบาส NBA ใช่ไหมของ KG Kevin เนี่ยก็คือเขาแสดงเป็นตัวเองเลยนะก็คือเป็นนักบาสนะครับ Kevin Garnett นะครับที่เป็นนักบาสเกสบอลตัวจริงนะครับอยู่ในสังกัดของทีม Boston Celtics นะครับก็มาแสดงเรื่องนี้ด้วยคือในเรื่องเนี่ยเควินเนี่ยไอ้ถูกพระเอกอะครับถูกอดัมแซลเลอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันจะไอ้แบ็คโอบอลเนี่ยครับมันจะส่งเสริมบารมีมากลองจับดูดิสัมผัสดูดิรู้สึกถึงพลังไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอจับปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยมันอยากได้ก้อนนี้มากก็เลยแบบงั้นฉันฝากแหวนแชมป์บาสไว้ละกันแล้วฉันฝากตุ้มหูไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวฉันเอาหินเนี่ยไปเพราะว่าเดี๋ยวฉันมีแข่งบาสนัดสำคัญ
ก็เอาไปครับเอาหินไปแล้วก็พอไปแข่งปุ๊บก็แบบความมั่นใจมาไงคือของนี่มันอยู่ที่ข้างในใช่ไหมครับพอเขาสื่อว่าเขามั่นใจปุ๊บหินมันเสริมพลังเขาก็ทำแต้มได้ชนะแบบโอ้ได้คะแนนเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าอยากได้อันนี้มากๆแต่ส่วนไอ้พระเอกครับไอ้ฮาวเวิร์ดลัตเนอร์เนี่ยเอาเพชรเอาแหวนเพชรเอาของอะไรของคนอื่นเนี่ยเอาไปจำนำหมดเลยครับไปฝากไปตึ้งไว้ครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปแทงบาสเล่นการพนันคือผมดูแล้วผมรู้สึกแบบกูดูอะไรอยู่วะเนี่ยกูดูอะไรมันได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยก็ดูไปจนจบครับผมก็คาดหวังว่าคงจะได้อะไรล่ะเอ้ยลืมบอกไปเท่านี้สปอยบอกทันไหมคือแต่ว่าเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงเนี่ยก็คือต้องไปดูเองผมพูดไปแล้วเหมือนสปอยแต่ผมอ่ะอยากจะพูดฟีลลิ่งความรู้สึกในการดูเรื่องนี้ครับว่านอกจากเนื้อเรื่องที่มันแบบเอียงวะแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็มีความดราม่านะคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ dialect นะครับไอ้ที่บทพูดของตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยแม่งทับซ้อนกันตลอดเวลาครับคือปกติหนังฝรั่งเนี่ยผมชินผมดูฮอลลีวูดตลอดใช่ไหมครับผมก็เลยชินกับการที่ตัวละครจะพูดเวลาเขามี argument กันเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะพูดสวนกันไปสวนกันมาใช่ไหมชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบว่าคนต้องรอมาพูดจบประโยคนึงคนต่อไปถึงพูดอีกประโยคนึงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันก็อาจจะแบบว่าบางทีมันก็ขึ้นมันก็สวนกันไปสวนกันมาแต่เรื่องเนี้ยตัวละครแม่งสมมติมี3คนใช่ไหมครับ3คนมันจะพูดพร้อมกันตลอดเวลาเลยแล้วถ้ามี5คนก็พูดพร้อมกันตลอดเวลาเลยมีฉากหนักสุดครับที่มันมาอยู่ในร้านเพชรกันเยอะๆเนี่ย10กว่าคนครับมันพูดพร้อมกันทุกคนครับแล้วผมว่ากูจะฟังใครพูดวะเนี่ยก็คือแบบมันพูดกัน10คนพร้อมกันตลอดเวลาหนังอ่ะมันไม่ได้ตึงเครียดที่บทครับมันตึงเครียดที่ไอ้ conversation ที่มันกำลังพูดกันอยู่เนี่ยมันน่ารำคาญมากครับมันก็เลยแบบมันดึงมันทำให้เราตึงมากครับในการดูเรื่องนี้แล้วก็มันก็มีความดราม่าของตัวละครแหละครับแบบมีเรื่องชู้สาวมีเรื่องครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆพระเอกเนี่ยก็คือตัวจะเรียกพระเอกได้ไหมมันไม่ค่อยเหมือนพระเอกเลยเป็นนักแสดงนำไอ้ตัวละครหลักแล้วกันตัวฮาวเวิร์ดลัตเนอร์เนี่ยก็คือเขาแยกกันอยู่กับภรรยานะครับภรรยาก็คือคนที่รับบทเป็นภรรยาเนี่ยผมเพิ่งจะมาดูข้อมูลนะครับคุณอีดีน่าเมนเซลนะครับคนนี้ก็นั้นก็มีอายุหน่อยนิดนึงนะแต่ว่านั่นเป็นคนให้เสียงเอลซ่าเหรอเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นหน้าตาคนให้เสียงเอลซ่านะครับก็คือคุณอีดีน่านี่เองนะครับแล้วก็มีนักแสดงใหม่ครับคุณจูเลียฟอสนะครับแสดงบทก็เหมือนเป็นเมียน้อยไม่ใช่เมียน้อยแหละก็เขาเลิกกันมาแล้วอ่ะก็คือเป็นแฟนใหม่แล้วกันนะครับซึ่งก็โอ้น่ารักเซ็กซี่นะครับในเรื่องก็เขาแสดงโอเคนะสำหรับการเปิดหนังใหญ่อย่างนี้ก็นั่นนี่เคยมีหนังมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่สร้างชื่อให้เขานะครับซึ่งUncut Gems ตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วนะครับทาง Netflix นะครับเรื่องนี้คือเป็นผู้เข้าชิงรางวัลนะครับ73รายการนะครับแล้วก็ชนะมา22รายการครับหนังแบบนี้ครับชนะมา22รายการครับคือจริงๆอ่ะดูจากไอ้นี้ก็ได้ครับเห็นด้านขวามือใช่ไหมครับในจอเนี่ยครับRotten Tomatoes ครับ Tomato Meter ครับพวกนักวิจารณ์ครับ301คนลงคะแนนเสียง 92% ครับว่าเป็นหนังดีครับแต่ audience score ครับ audience เนี่ย 10,000 กว่าคนเนี่ยผมก็คือหนึ่งในนั้นครับผมรู้สึกว่าหนังแม่งป๊อปคอร์นคว่ำอ่ะคือเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยดีต่อใจสำหรับผู้ชมเลยครับมันดีต่อใจสำหรับนักวิจารณ์พวกคนวิเคราะห์หนังอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังมันจังหวะจะโคนใช่ไหมครับโทนหนังสีภาพของหนังการถ่ายทอดนะครับการแบบดึงภาพการปรับโทนหนังใช่ไหมปรับสีภาพเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปนะครับสมัยก่อนที่งานเล่าเรื่องนี้นะครับก็ใครชอบเรื่องแบบอย่างนี้ครับหนังแบบตึงๆหน่อยนะแล้วก็เหมือนย้อนยุคได้เห็นแล้วก็ได้เห็นอดัมซัลเลอร์แสดงบทแบบดราม่าทริลเลอร์เข้มข้นนะครับก็ไปชมได้ครับเรื่องนี้ครับสำหรับ Uncut Gems